อิทังทุกขะสมุทโโยอริยสัจจันติตังโกปนิทังทุกขะสมุทโโยอริยสัจจังปหาตับพันติตังโกปนิทังทุกขะสมุทโโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวบุเพอ,อนนุสสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุตปาดิยานังอุตปาดิ ปัญญาอุดระปาดิวิชาอุดบะปาดิอโลโกอุดบะปาดิพิสุททั้งหลายจากสุขเกิดขึน้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นกระว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิด ความทุกขเกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกนี้เ,เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกนี้เราตถตคและได้เสร็จแล้วความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกคือตัณหาอันเป็นเรื่อง ทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินอ,อันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอ,อย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นและตัณหาในความไม่มีไม่เป็นนี่เป็นกันเทศกันแรกท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าได้เทศเไว้ที่ปาอีสิปตนะ มาฤกษ์วันอธิบายถึงเรื่องของตัณหาซึ่งในการเทศสอนในครั้งนั้นเป็นการที่เรียกว่าพลิกกลับทวนกระแสของคำสอนที่อยู่ในยุคนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นหลยทีเดียวต่วมังเพราะว่าในสมัยนั้นเขามีความคิดกันว่ัความทุกข์เนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลเกิดจากอิสวนบันดาลบ้างเกิดจากอินพรมบันดาลคนนั้นคนนี้บันดาลให้ฉันมีความสุขหรือฉันมีความทุกข ทำไมเขาจะต้องมีการบูชายันมีการบวงสวงต่างๆคือบูชาให้เทพเจ้าเหล่านั้นมีความสุขมีความพอใจพอเขามีความสุขความพอใจจะได้ให้ฉันมีความสุขด้วยคิดว่าสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลแต่พอพระพุทธเจ้าตรมุฟังอธิบายบอกว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ผู้อื่นบันดาลน,นะเหตุของความทุกข์คือตัณหาตัณหาเป็นเหตุ ของความทุกข์โอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยมันสะเทือนเลื่อนลั่นเป็นการกระนำตีกลองแห่งความจริงที่เมืองแห่งชาวกาสีนี่แหละเป็นการกระนำตีกลองแห่งความจริงประกาศออกไปว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่จากผู้อื่นบันดาลทั้งหมดมันเป็นเรื่องของตัณหาตัวหนึงอะไรคือตันหาท่านผู้ฟังเพราะว่าลักษณะของตัณหาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเครือข่ายพระุรมาชาบอกมีธรรมชาติไหลหนองแพ่กว้างแผ่ซ่านไปเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวสัตว์ทำให้จิตใจของคนที่มีตัณหารัดรึงถูกผูกรัดเกาะเกี่ยวอย่างนี้แล้วทำให้คิดไปทั่วทิศตัวแดนทู้ฟังแต่ก็คิดว่าผู้อื่นทำให้แต่ก็คิดว่าไม่ใช่หรอกตัวฉันทำเองแต่ก็คิดว่าอันต้องนีอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่หรือจะคิดว่า อย่างอื่นนะถูกแล้วอย่างนี้ไม่ใช่มีความคิดอีลุงตุงนางตรงกันข้ามกันวุ่นวายยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเหมือนกับปมได้กลุ่มได้ที่มันสับสนอีลุงตุงนังเหมือนกับรังนกอย่างเงี้ยท่านบมันสอดสายสับสนปนเปยุ่งเหยิงกันไปหมดเพราะว่าตัณหามันรัดเรืองเอาไว้ตัณหามันแผ่ซ่านไปเป็นเครือข่ายที่ยึดโยงจิตใจของสัตว์ให้มึน ให้งงนี่คือลักษณะของตันหาดรรมฟังพองงพอมึอนแล้วก็โทษสิ่งอื่นหมดเลยนะเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างพระเจ้าบ้างหรือว่ากไปเรื่องหม่แต่ตรงกันข้ามกับที่เขาว่ากันนี่คืออำนาจของตันหาธรรมฟังที่มันจะทําให้เรางงให้เรามึนพอพระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของตัณหาว่าตันหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือลักษณะของมันตัณหาที่เป็นสิ่งที่ควรละนรรมฟัง เป็นสิ่งที่ควรที่จะกําจัดออกไปจากใจของเราพระพุทธเจ้าใช้คําว่าบาหานะบาหานะเขาแปลว่าประหารนี่แหละคือเพี้ยงทิ้งออกไปไม่สนใจไม่เอาไว้อย่าให้มันมีที่อยู่ไม่ต้องทําการพิจารณาโยนมันทิ้งไปทันทีเห็นแล้วต้องจับมันออกไปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ต้งระวังไอ้ตัหาเนบางทีมันเห็นยากๆเพราะว่ามันมีเครือข่ายที่ป้องกันไอ้เจ้าตณนานี้อยู่ คือกลุ่มมืดที่มาด้วยกันนั่นคือวิชาตัณหาวิชามาทํางานด้วยกันเป็นเครือข่ายไปแล้วมันก็มีเมฆหมอกมาบางังไม่ให้เห็นไม่เห็นว่าม,มันอยู่ตรงไหน,นถึงเห็นแล้วจับได้แล้วจะดึงออกมันก็เหนียว,เ,ยวเหนียวมันหนืดมันยืดมันยากที่จะเอาออกเครื่องมือตั้งบุฟังที่พระพุธเจ้าให้ไว้จึงต้องมีประสิทธิภาพในการที่จะกําจัดเจ้าตัณหา ตรวจหาให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนพยายามที่จะลอกจะแทะจะถูจะเคาะจะล้างจะขัดมันออกไปให้ได้เรื่องนี้นะท่านผู้ฟังตัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองในระดับชาติสงครามระหว่างประเทศสงครามโลกครั้งไหนๆก็ตามที่เคยมีมาก่อนก็เพราะตัญหานี่แหละที่รบกันอยู่ทุกวันนี้แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพรรคพวกทั้งในประเทศทต่างๆประเทศ ก็ปรัหานี่แหละเป็นตัวที่ควบคุมใจของสัตว์โลกเอาไว้อยู่ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําการละเสียเพราะว่าจิตใจของสัตว์ที่มีความเพลิดเพลินมีความยึดถือมีความก่อเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เห็นธรรมะได้ยากมากพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเอ้ยตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมีความคิดว่าสัตว์ในยุคนี้ ถูกตันหารัดรึงอย่างแน่นหนามากทําให้การแสดงตามบางดีอาจจะทําให้สัตว์ไม่เข้าใจได้จะมีความท้อใจในการที่จะแสดงตามเพราะว่าจิตใจของสัตว์ที่ถ้าบอกว่ามีตันหารัดรึงก็เกี่ยวยึดเหนีย่ยวมีความเพลิดเพลินในอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันยากนักที่จะเห็นสิ่งที่อาศัยกันแล,นแล้วเกิดขึ้นมันยากนักที่จะเห็นความเป็นอนัตตามันยากนักในการที่จะแกะ จะถูจะลอกจะข้อจะถอนมันออกมันเป็นการยากแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่คือคนที่ประเภทที่ว่ามีทุลีในดวงตามากถูกตัณหารัดรึงแน่นมากบอกสอนยังไงก็ไม่ได้แบบนี้ก็มีไม่ใช่เฉพาะในสมัยปัจจุบันสมัยพุทธกาลก็มีต่อให้คนที่อยู่ใกล้ติดชายสังกติของพระพุทธเจ้า แต่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมฟังเทศจนหูซ้ายทั้งหูขวาก็ยังไม่เห็นธรรมก็มีแต่คนที่อยู่ในสมัยปัจจุบันพยายามที่จะทําความเข้าใจในเรื่องของธรรมะเป็นผู้ที่มีทุนินในดวงตาแต่น้อยเราสามารถที่จะทําความเข้าใจในเรื่องของธรรมะได้นําปวังพระพุทธเจ้าจึงขึ้นสู่ประสาทอันสําเร็จด้วยธรรมคือคนที่ถูกตัณหายึดโยงเกี่ยวข้องก่อเกี่ยวอยู่เนี่ย มันไม่รู้หรอกมันเหมือนกับเป็นเครือข่ายเป็นเขาวงกฏจะออกจากเขาวงกฏนี้ได้ต้องขึ้นที่สูงมองมามองว่าว่าทองออกมันอยู่ตรงไหนตรงไหนเราจะได้ไปถูกทางทางตรงนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ให้ทางตรงนี้แหละานผูฝังที่บางทีไอ้เจ้าตันหาเนี่ยมันก็ไปเกาะเกี่ยวยึดโยงโยงใหญ่จนกระทั่งบางทีมันสับสนยุ่งเหยิองอิรุงตุงหนัง เพราะว่าตัณหาที่มันไปเกาะเกี่ยวยืดโยงไปในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่ในโลกนี้นั้นทั้ฟังมันทาให้เราเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ในชีวิตประจาวันของเรานี่ตันเองเพราะว่าตัณหาทามันไปปนกับความทุกข์ทำให้เราก็เข้าใจสับสนตัณหาไปปนกับเรื่องของนิโรธไปปนกับเรื่องของมรรคทำให้บางทีเราเข้าใจสิ่งที่ควรจะต้องทําในแต่ละอย่างนี่ไม่เหมือนกันด้ลักษณะของ เรือ่ายมันนั้นทู้ฟังมันแผ่กว้างเป็นเครื่องก่อเกี่ยวทําให้เรามีความมึนมีความงงขระพเจ้าเคยได้ยินคนที่เขาวิเคราะห์เรื่องอริยสัจสี่ทั้งหมดังก็บอกว่าทุกนี่ก็คือขาหน้าใช่ไหมเหตุของทุกคือตัณหาใช่ไหมความดับไม่เหลือของทุกนี่ก็คือนิโรธและเจ้าวิธีการที่ทําให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยคือมรรคแปดเขาบอกว่าอริยสัจสี่เนี่ยตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้หรอก เพราะว่าถ้าคุณไม่มีความอยากในการปฏิบัติตามมรรคแดคุณจะพ้นทุกได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีความอยากในการที่จะปฏิบัติตามมรรคแคุณก็ปฏิบัติตามมรรคแไม่ได้ถ้าปฏิบัติตามมรรคแไม่ได้แล้วคุณจะพ้นทุกได้อย่างไรก็เลยมีความคิดไปว่าเอาถ้างั้นมันก็ขาดกันเองไหนบอกตัณหาคือความอยากเป็นเหตุของความทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอยากในการปฏิบัติมันจะทำให้พ้นทุกได้อย่างไรเขาก็เลยมีความเข้าใจไปว่าอริยสัจสีนี่มันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะมึนไง่ามผูฟังมึนมึนด้วยความที่ตกไปอยู่ในกับดักของตัณหาทําให้เข้าใจผิดเพราะตัณหาเนี่ยพะมันคืบคลานแผ่ซ่านไปแล้วมันไปเที่ยวผสมปนเปสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้เกิดการสับสนในกิจที่จะต้องควรทําในแต่ละเรื่องแต่ละราวเพราะว่าตัณหานี่ต้องละในตานผูฟังแต่ว่าทุกทุกเนี่ยต้องทําให้มีความรอบรู้มีความเข้าใจแต่พอตัณหา,ามันไปยึดโยงไปหาทุกใส่แล้ว ข้องเกี่ยวกันแล้วทําไม้ลงงงว่าเอ๊ะแล้วไอ้ความทุกข์นี่เราจะทำยังไงกับมันเอ๊ะจะละหรือจะเอาเอาตัญหานี่จะต้องละเอ๊ะเราจะเอาไว้หรือจะละดีเอ๊ะเราจะทําความเข้าใจหรือจะละกันแน่มันเลยงงตัวอย่างของสิ่งที่เรามีความสับสนกันอยู่มากในปัจจุบันตำบฟังเช่นว่ามีคนพูดว่าอยากสุขไม่อยากทุกข์อันนี้คือสับสนละเพราะว่าเอาความอยากกับความทุกข์เนี่ยมาปนกันเอากิจที่ควรทาคนละเรื่องมาผสมกันอยากสุขนะสุขนี่เป็น เ,เรื่องของทุกขอ,อริยสัจไม่อยากทุกข์ทุกตรงนี้เป็นเรื่องของทุกขอ,อริยสัจแต่เอาอยากก็ไม่อยากไปติดกับมันพอไปติดแล้วทาให้เราผิดพลาดไม่เข้าใจเหตุที่ควรทําอย่างแท้จริงว่าเราควรจะทําอะไรกับสุขและทุกข์เพราะว่าพออยากไปติดแล้วมันจะเอาแต่สุขมันจะไม่เอาทุกข์เพราะจะเอาแต่สุขไม่เอาทุกข์เราจะไม่ได้สิ่งนั้นเราจรึงจะเป็นทุกข์แต่สุขและทุกข์จริงๆแล้วให้ทําความเข้าใจให้ทําความรอบรู้แต่เจ้าความอยากและความไม่อยาก เราต้องแยกมันออกมานะแยกเจ้าความอยากและไม่อยากออกมาก้อนหนึ่งแยกสุขและทุกข์ออกไปก้อนหนึ่งแยกเป็นอย่างนี้แล้วทํากิจที่ควรทําให้มันเหมาะสมความอยากและไม่อยากอย่าให้มีให้โยนทิ้งไปความสุขและความทุกข์ให้ทําความเข้าใจหรือบางคนจะพูดถึงกรรมะทิ้งความคิดเนี่ยทิ้งความคิดทิ้งความคิดความคิดเนี่ยต้โมฟังมันเป็นเรื่องของความทุกข์นะเป็นสัญญาสัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในขันห่าเอ้าเราจะไปทิ้งขันห่ามันเป็นกิจที่ ท,ทิ้งเนี่ยมันต้องทิ้งความอยากทิ้งเนี่ยมันต้องทิ้งตัณหาทิ้งอวิชชาทิ้งอกุศลธรรมพวกนี้ต้องทิ้งแต่ความคิดที่เป็นสัญญาเนี่ยให้ทําความเข้าใจเนี่เพราะตัณหามันเข้าไปเกาะเกี่ยวในเรื่องต่างๆใดๆมันเลยทําให้มีความมึนความงงมีความสับสนเข้าใจไม่ถูกการทิ้งความคิดไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในตามาวันนี้แต่ความคิดต้องทําความเข้าใจแล้วว่าคิดแบบไหนคิดดีหรือคิดไม่ดี ถ้าคิดไม่ดีอันนี้ต้องทิ้งแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นเรื่องของตัณหาอันนี้ต้องทิ้งแต่ถ้าเป็นความคิดที่ดีจะเอาไว้ก็ไม่มีปัญหาแม้แต่ความคิดที่ดีประโยชน์ของมันก็มีโทษของมันก็มีมองเห็นทั้งประโยชน์มองเห็นทั้งโทษอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำในเรื่องของความคิดถึงจะถูกในสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเราประสบความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมีความสมหวังมีความผิดหวัง พวกนี้ไม่ใช่อุปรสรรคจริงๆตับูฟังไม่ใช่อุปรสรรคที่จะบอกว่าโอ้ฉันเจออุปรสรรคในชีวิตเหลือเกินถูกเจ้านายว่า,าตำแหน่งแปกขายของไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีคิดว่าพวกนี้เป็นอุปรสรรคเข้าใจผิดเต็มๆเลยตันบูฟังตัณหาเนี่ยมันทาให้เราสับสนพอเรามีความอยากมีตัณหาแล้วทำให้เรางงว่าอ้าวจริงๆไอ้เจ้าสิ่งที่เราเจอความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดวังพวกนี้ไม่ใช่อุปรสรรคคือบางคนเข้าใจว่า การเจอสิ่งที่ผิดหวงังการขายของไม่ได้ประสบความล้มเหลวในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งพวกนี้เป็นอุปสรรคในชีวิตจริงๆมันไม่ใช่ท่านฝังอุปสรรคจริงๆในชีวิตเนี่ยคือตัณหาคือความที่คิดว่าเราทําไม่ได้อนี้คือความเป็นนะความมีความเป็นฉันเป็นอย่างเนี้ยฉันไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ฉันทําให้ได้พอคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นี่เป็นภาวะตัณหานะแล้วก็วิภาวะตัณหาก็มาด้วยกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นอุปสรรคจริงๆขึ้นมา ตัวเองทำรรมได้ขึ้นมาแต่สุขและทุกข์นี่เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนเป็นเรื่องของกองทุกข์ข้าพเจ้าพูดเนี่ยท่านู้ฟังไม่รู้ว่าท่านบุฟังจะเข้าใจหรือเปล่านะเพราะว่าสัตว์ในยุคนี้เนี่ยมีความเกี่ยวเกาะมีความอาลายัยมีความยืดตอมีตนะปกคลุมอยู่อย่างหนานแน่นมากถ้าฟังไม่เข้าใจต้องฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าไอ้เจ้าตัณหาที่มันไปครอบงำสิ่งที่เป็นความทุกข์ทุกข์นี่คือทุกขกับอริยสัจนะ มันเลยทําให้เรามีความเข้าใจผิดผิดเพี้ยนไปในเรื่องตําแหน่งต่างๆหรือแม้เรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเช่นเรื่องตําแหน่งเรื่องชื่อเสียงกิจยศพวกนี้ตําแหน่งชื่อเสียงกิจยศเราคิดว่าคนที่มีชื่อเสียงมีตําแหน่งสูงเออน่าจะเป็นคนดีแต่คนดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้วัดที่ตรงนั้นไงคนดีหรือไม่ดีก็วัดกันที่ว่าตัหาหมันน้อยหรือมันมากถ้ามีตณหามากอันนี้นก็ไม่ดีถ้ามีตณหาน้อยอันนี้ก็ดีกว่า เพราะบางทีเรื่องของตัณหาเนี่ยมันไปติดกับยศตําแหน่งชื่อเสียงสมณศักดิ์คนกลุ่มหนึ่งก็จะไปเข้าใจว่าเอาคนที่มียศตําแหน่งสูงมีชื่อเสียงมีสมณศักดิ์เป็นคนไม่ดีหมารวมไปหมดอันนี้ก็ตัณหาเข้าทางานละบุคคลพวกนี้ก็จะเห็นว่างั้นต้องไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีสมณศาักดิ์ถึงจะเป็นคนดีวิปะวะตนาก็เข้าทางานอีกละทำให้มีความสับสนปนเปไปหมดจริงๆแล้วเรื่องของตําแหน่ง ชื่อเสียงสมณศักดิ์หรือว่ายศพวกนี้เป็นเรื่องของกองทุกเป็นเรื่องของอริยสัจในข้อแรกที่ควรจะต้องทาความเข้าใจว่ามันก็มีได้มันก็เสียไปได้มันอาจจะมีมาเมื่อาจจะไม่มีมาแต่ความอยากในชื่อเสียงความอยากในยศในตําแหน่งในสมณศักดิ์เหล่านั้นไม่ควรมีอย่าให้มีแล้วเรื่องชื่อเสียงตําแหน่งยศศักดิ์พวกนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณธรรมของจิตใจผู้นั้นเลย แต่คุณธรรมอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีอันนั้นมันเป็นเรื่องของมรรคมันเป็นเรื่องของอริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นศีลส,สมาธิหรือปัญญาาคุณมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้แล้วอาจจะได้ยศอาจจะไม่ได้ยศอาจจะมีตําแหน่งหรือมีสมรักสิ์หรืออาจจะไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่พอตัณหามันมาโดนนะท่านู้ฟัง,งมันจะทําให้เกี่ยวข้องงงมึน ว่าจะต้องเป็นแบบนี้หรือจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีความสับสนระหว่บบางเรื่องของตัณหากับเรื่องของความทุกข์เราจึงต้องแยกแยะดูด้วยปัญญาให้ดีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่เห็นว่าอันนี้ตัณหาอันนี้คือทุกข์ตัณหาต้องละพวกนี้คือความสามารถที่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในตมวงังเรื่องของตัณหากับมรรคคือการดหนเนินยถึงความดับไม่เลือของทุกข์เนี่ยก็สับสนกันในที่เห็นกันชัดๆอยู่บ่อยๆสับสนกันมากคือเรื่องของความยึดถือ ก็เรื่องของการเอาเป็นที่พึ่งแต่ความยึดถือนี่เป็นตันหาอย่าเอามาใช้อย่าเอามาทําอย่าให้มีต้องละมันไปเสียแต่การเอาเป็นที่พึ่งนี่ต้องมีคุณต้องพึ่งคุณต้องเกาะเอาไว้การเกาะเอาเป็นที่พึ่งนี้เป็นลักษณะของมรรคเป็นสิ่งที่ต้องทําให้มากๆแต่การยึดอย่าไปยึดเพราะยึดแล้วมันจะเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของตันหาอันนี้สับสนข้อที่หนึ่งข้อถัดมาอย่างเช่นเรื่องความทยานอยาก ก,การทำจริงแน่วแน่จริงคนหลายๆคนจะมีความคิดว่าโอง้นท่านไม่มีความอยากจะทำงานประสบความสำเร็จได้อย่างไรการทำงานมันต้องมีการตั้งเป้ามีความอยากทำมันถึงจะได้ทำสับสนสับสนเพราะว่าการทำจริงแน่วแน่จริงอันนี้เป็นสิ่งดีสัพที่พระพุทธเจ้าใช้คือวิรยะคือวาามะคือการทำจริงแน่วแน่จริงอันนี้เป็นองค์ของมรรคเป็นสิ่งที่ต้องมีต้องทำแต่เช้าความทยานอยากคือตัณหาทําให้เหมันเพลิน ทำให้มีความกำนัดทำให้จิตใจมันไปสร้างสภาวะต่างๆในอารมณ์ต่างๆมันเป็นกับดักมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำเราต้องมองให้ออกแยกแยะได้ว่าเจ้าความทยานอยากกับการทำจริงนี้ไม่เหมือนกันอย่าสับสนสับสนเพราะว่าตัณหามันไปยึดโยงทำให้มันอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันมันเป็นละอันกันเนี่ยมันกลับเล่นดูสิ่งที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันเหมือนที่เราแทบแยกกันไม่ออกอย่างเรื่องของมรณะสตินำบุฟัง คนที่เจริญมรณสติไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องมีความสับสนไม่เข้าใจธรรมะอย่างดีมีตหนัตูครอบงำก็ไปเข้าใจว่ามรณสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ร้ายต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 ายเอาทำไมมาแช่งฉันให้ตายมันจะไม่คิดแต่เรื่องตายโอ้คิดแต่เรื่องตายเนี่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่ไม่เข้าใจว่ามรณสติเนี่ยคือการตั้งใจในการที่จะให้ทําความดีคิดเป็นเรื่องดีๆโดยอาศัยความตายเป็นเครื่องเตือนสติคนที่มันมีตะหนครอบงำมันจะเข้าใจเป็นอย่างนี้นะท่านฟัง มันจะเข้าใจไม่ถูกแต่เราต้องมองเห็นด้วยปัญญาตะบูฟังว่ามรณะสติไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้าย,ายจะเป็นการตั้งสติในการที่จะทำความดีปรารบเหตุที่ชีวิตของเรามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่แน่ไม่นอนให้เป็นผู้ที่มีความร้อนใจในการที่จะทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมตอนนี้นั่นคือเรื่องของมรณะสติคนที่มีทัณหานะตะบูฟังมันก็จะงงอีกว่าเอ้อดทนหรือเก็บกดเนเป็นเรื่องที่จะหมึนมากอดทนมันเป็นการเก็บกดนั่นไปเข้าใจว่างั้น แต่การอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะขันติคือการอดทนเป็นเรื่องของมรรคเป็นสิ่งที่ควรดำบุคคลที่มีขันติเนี่ยพระพุจ้ายกย่องด้วยซ้าแต่ขันติและถ้าขันติไม่เป็นทําไม่ถูกกลับไปมีตัณหายึดโยงเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไว้เก็บพอกพูนอกุศลธรรมมากมากเอาเลยเข้าใจไปว่าขันติคือการเก็บกฎมันทําไม่เป็นทําไม่ถูกก็จงมีความสับสนเพราะว่าตัณหาเนี่แหละคือตัวปัญหาแต่จริงๆแล้วการอดทนไม่ใช่การเก็บกฎ สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเราต้องละออกตัญหาต้องประหานะต้องประหารมันออกไปต้องละมันออกไปอย่าให้มีอกุศลธรรมในจิตอดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยากทนต่อความร้อนความหนาวทนต่อความสุขความทุกข์ทนต่อความด่าคำว่าทนต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําเป็นเรื่องของมัคเป็นสิ่งที่ควรทําให้มากอยู่เรื่องการด่าว่านี่กเหมือนกันบางคนไปเข้าใจว่าโอชันจะต้องรักษาทม รักษาศาสนาแต่ว่าไปด่าว่าเขาพูดเสียเยหายหายใช้อ,ธรรชอะธรรมใช้อกุศลธรรมเพื่อที่จะปกป้องธรรมะมันทําให้งงนะท่ตนผูฟังเพราะว่าทัณหาหความอยากพอมันเข้าทําหน้าที่นะทาให้จิตใจของคนที่มีความยึดมีความยึดนะไม่ใช่เอาเป็นที่พึื้อนนะยึดในสิ่งที่ดีๆนี่แหละยึดในพระบุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเลยทําให้ตัวเองเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดี ทำสิ่งที่เป็นอกุศลและทำมีการด่ากันว่าคิดว่าการด่ากาันว่านั่นจะดีเลยทําให้สับสนระหว่างการด่าว่ากับการตักเตือนซึ่งการตักเตือนกันให้ออกจากความผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องนะท่านผู้ฟังให้ทําให้มากแต่การด่าว่าให้เสียเสียหายหายโดยใช่วาจาหยาบคายพุรุสวาสหรือเรื่องที่กระแทกแดกดันอันนี้เป็นอาบัติของพระด้วยซ้าเป็นอาบัติที่รวัตถุพาสิทธ์คือวาจาแย่เป็นทุพภวชนะ คือวาจาที่มันจะพูดแล้วกระเทือนคนอื่นกระตือนนี่ไม่ใช่กระเตือนให้เขาออกจากความผิดนะแต่กระเตือนให้เขาเสียเสียห,หายหายยกตนโกมท่านตีตนเสมอท่านลบหลู่กุณท่านพรตันาเข้าทํางานก็เลยเอามาปนกันระหว่างการด่าว่ากับการตักเตือนซึ่งการตักเตือนนั้นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ควรทําแต่การด่าว่าเป็นเรื่องของตัณหาเยาะมาปนกับเรื่องของมรดมุฟังเรื่องของมรคกับเรื่องของตัณหาเนี่ยพอมาปนกันแล้วมันจะยุ่ง มันจะอิรุงตุงหนังต้องแยกแยะเห็นให้ดีว่าการที่เราจะสู้ด้วยธรรมะมันไม่เหมือนกับการสู้ด้วยอาธรรมสู้ด้วยธรรมะคือตั้งตัวอยู่ในกุศลธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำทำให้มากสู้ด้วยอกุศลธรรมคือการด่าว่าบ้างใช้อาวุธทำร้ายทุบตีใช้วาจาทิ่มแทงกันอันนี้ไม่ควรทำเราคิดว่าเราจะรักษาความดีแล้เอาความไม่ดีมาทำนี่ไงตกเป็นท่าของตัณหาทําให้แทนที่กลับจะแก้ปัญหา รับสร้างปัญนายมากขึ้นและพวกนี้หนำซ้ํายังจะไปด่าว่าพวกที่เขาไม่สนไม่ทําด้วยก็ไปด่าว่าเขาว่าเป็นการปล่อยปละละเลยไม่สนใจทําให้งงกันอีกตั้มบุฟังระหว่างการปล่อยปละละเลยไม่สนใจกับเรื่องของอุเบกขาอุเบกขาคือการวางเฉยเป็นองค์ของมรรคเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงเป็นสิ่งที่ควรทาให้มากๆแต่การปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องทําให้มากๆนั่นตั้ฟัง การปล่อยปลาละเลยไม่สนใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เป็นโมหะเป็นเรื่องของการที่แบบไม่แคร์ไม่ยุ่งไม่สนแต่ไม่มีปัญญาไงแต่คนที่มีอุเบกขาเพราะว่ามีปัญญาแต่คนที่ปล่อยปลาละเลยไม่สนใจเพราะไม่มีปัญญามันคนละประเด็นกันคนที่มีความอดทนไม่โต้อตอบก็เพราะมีปัญญาคนที่โต้อตอบด่าว่าเขาคิดว่าตัวเองมีปัญญาแต่จริงๆมีโมหะคขอ,อบงำอยู่เต็มหัวใจมีอวิชชา ครอบงามไว้ตัณหาเรองรัดไว้ไม่รู้ไม่เห็นตัณหาเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาทั้งมดฟังทาให้คนมีความกล้าแบบบ้าบินกล้าที่จะทําอะไรที่มันไม่คิดว่าจะทําได้กล้าหน้าด้านแต่คนที่มีความกล้าในการที่จะกระทําความกล้านี่คือวิริยะนะท่านผม้ฟังวิริยะเนี่ยถ้าเราดูที่รากศัพท์เปิดพจนานุกรมแปลเนี่ยเขาจะแปลว่าความกล้ากล้าในการที่จะกระทําความดีกล้าในการที่จะยืนหยัดอยู่ในความดี ไม่ใช่ด่าว่านะเพราะนั่นคือกล้าบ้าบินกล้าชนิดที่เป็นอำนาจของตันหาแต่กล้าด้วยปัญญากล้าด้วยวิริยะคือการที่เราจะยืนหยัดอยู่ในการทำความดีจิตใจคนที่เป็นแบบนี้ตั้งบังจะมีความกลัวความกลัวต่อบาปไงกลัวต่อบาปนี่คือฮิริโอตปะแต่ความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยเป็นความกลัวแบบโมหะกลัวเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องกลัวความมืดกลัวผีกลัวอะไรที่มันแบบไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ก็ไม่ใช่หมายความว่ากลัวสิ่งที่มันมีตัวมีตนแล้วมันจะถูกต้องนะกลัวสิ่งที่มันมีตัวมีตนบางทีก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันล่ะเพราะว่าความกลัวชนิดที่เป็นโมหะทําให้มีความลําเอียงทาให้ไม่มีการกระทําที่ถูกต้องแต่คนที่เป็นความกลัวบาปในมูฟังคือหิริอตปะเนี่ยที่มาคู่กันเนี่ยมีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วเขาจะทําสิ่งที่ถูกต้องได้จะสามารถที่จะละเจ้าสิ่งที่เป็นตัณหาคนที่สามารถละสิ่งที่เป็นตัณหาได้ท่านบูฟังจะไม่สามารถที่จะ กระทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นฝากฝ่ายแห่งความคับแค้นสิ่งที่มันมีรากมีความครอบงําคืออวิชชาเขาจะไม่สามารถกระทําได้ถ้าเขามีความกลัวความละอายต่อบาปความกลัวชนิดที่เป็นหีริอตตะปความกลัวชนิดที่เป็นกุศลธรรมในทางตรงกันข้ามถึงหวังคนที่ถูกโมหะครอบงํามันจะไม่ได้กลัวบาปทีนี้แต่ความกลัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกลัวบาปแต่การที่ไม่กลัวบาป โอ้คนนี้จะทำได้ทุกอย่างเลยจะหาสีสันให้ชีวิตแต่ก็คิดว่าสีสันนี่ต้องเป็นเรื่องของแสงสีเสียงเป็นเรื่องของทางตาทางหูนี่มันไปเรื่องของการมัดนาละมันก็ยึดโยงครอบงาเรื่องรัดไหลแผ่ซ่านเป็นเครือข่ายให้เราไหลซ่านไปทำไปทำไปวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องของวัตาธตฟังทาให้มีการเกิดแล้วเกิดอีกมีสภาวะนั้น แล้วก็ไปสภาวะนี้เพลิดเพลินกำนัดไปตามอารมณ์ต่างๆนี่คือลักษณะของตัณหาท่านผู้ฟังเราจะต้องมีปัญญาให้เห็นมันให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะมันยึดไปทั่วนะท่านผู้ฟังม,มันยึดเลยเถิดไปจนถึงเรื่องของนิโรธด,ด้วยซ้ำยึดเลยเถิดไปจนบางทีก็เพลินไปในนิพานหลงไปในนิพานเห็นว่าน,นิพานนั้นเป็นอัตตาตัวตนหลงไปขนาดที่เรียกว่าฉันบรรลุนั่นบรรลุน,น,นี่ไปนั่นละยิวตัวเองมีความเบื่อ นายหมดเรียบร้อยแล้วเหนืพอแล้วบรรลุแล้วเอาเลยต้องการพ้นพ้นไปมีความคิดว่าจะไปฆ่าตัวตายัอนั้นก็สับสนนี่ละเอาตัณหากับนิโรธมาปนกันหรือว่าทําตัวแบบชน,นิดหลุดโลกไปเลยมันไม่ใช่แงท่านบวงเพราะว่าตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละแต่ความที่เป็นนิโรธคือเรื่องของการทํานิพพานให้แจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้เกิดมีคนที่ถ้ามีวิภาวะตัณหาอยู่เต็มหัวใจคิดว่าฉันจะไม่เอาแล้วละโลกนี้ เพราะฉันเบื่อในเต็มที่แล้วหละโลกนี้ฉันไม่ต้องการจะอยู่โลกนี้แล้วกลับไปทําสิ่งที่หลุดโลกเป็นการฆ่าตัวตายหรือทําไม่ดีอย่างไรอย่างไรอันนั้นคือวิพาะตัณหามันก็ยังถูกตัณหาเรื่องรัฐอยู่นั่นเองตัณหาที่มีลักษณะเป็นเกลือกายแผ่กว้างไหลนองไปอย่างนี้ทาให้คนเรามีความสับสนจึงทำให้พระพุทธเจ้ามีความท้อใจอย่างที่ว่าเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในยุคที่มีกลุ่มมืดห่อหุ้มอย่างหนาแน่น เขาจะไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะอันเป็นเครื่องทวนกระแสดได้ตะบูฟังธรรมะเครื่องทวนกระแสนี่แหละจะทําให้เจ้าตัณหานั้นมันละไปได้เราจะละตัณหาได้ตะบูฟังทําตัวเป็นคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยสะหน่อยหนึ่งมองมาทางที่จะเป็นประสาทคือธรรมะมองมาทางธรรมะนี่แหละมองมาทางที่จะเป็นศีลสมาธิปัญญามองให้มันเห็นเห็นว่าอะไรคืออะไรเห็นว่าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตรงไหน เอาใจของเราไปใส่อยู่ตรงนั้นเห็นว่าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่ตรงไหนอย่าเอาใจของเราไปใส่ที่ตรงนั้นสิ่งนั้นต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยนะต้องละต้องขจัดทิ้งต้องไม่เอาต้องโยนมันทิ้งไปอย่าเก็บมันเอาไว้อย่าไปใส่ใจในสิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องใหม่ในตนมูฟังเป็นเรื่องใหม่จริงๆเลยที่มีเฉพาะในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเรื่องของตนาที่เป็นเหตุของความทุกข์นี้มีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ ที่บอกว่าเจ้าตัณหานี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ตัณหาไม่ได้ทําให้คนศรัทธาในตะมุฟังตัณหาทําให้คนไม่ศรัทธาคนที่เชื่อกี่ว่าฉันมีความศรัทธาศรัทธาดูดีๆมันเป็นตัณหาหรือเปล่ายากมากยากมากยากได้จนกระทั่งมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นศรัทธาแบบความอยากเนี่ยเป็นลักษณะของศรัทธาหัวเต่าเดี๋ยวปลุบเดี๋ยวโปรเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีบางเวลาก็ดีมีจิตใจดีบางเวลากับ เปลี่ยนแปลงไปเป็นหน้ามือหลังมือกลายเป็นไม่มีเหมือนหมูเหมือนหมาอันนี้คือมันศรัทธาหัวเตามันเป็นอำนาจของตัณหามันแฝงตัวมาเติมฟัง,งดูสิมันเนียนๆนมากทําให้บางทีเราแยกกันไม่ออกเราจึงต้องฉลาดในเรื่องนี้ดูให้ดีดูที่จิตของเราดูให้ดีว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความแปรเปืีน่นความยึดถือความเป็นสภาวะมีความเป็นสภาวะที่ไหนนะนั่นคือตัณหาเกิดขึ้นแล้วนะเพราะตัณหาเป็นเครื่องทําให้มีการเกิดอีก มีความเพลิดเพลินอ,อยู่ที่ไหนไม่มีสติตรงไหนนั่นแหละตัณหามันเกาะอ,อยู่ตรงนั้นมันเกาะอ,อยู่ตรงไหนได้บ้างตรงนั้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้งกายใจในี่แหละ่ามผูฟังรูปเสียงกลิ่นรสปุถะวัฒนธรรม,นนมรมน,นี่แหละ่ามผูฟังรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณนี่แหละ่ามผูฟังมันจะเกาะอ,อยู่ตรงนี้เราเห็นมันได้มันโอกาสมันมีอยู่ตลอดเวลามีภาษาเมื่อไหร่ท่ามผูฟังนั่นแหละคือโอกาสในการที่เราจะกําจัดละเจ้าตัณหานีห้ได้โอกาสมีอยู่ตลอดเราให้หมอให้เห็นเห็นแล้วทําให้ถูก ทำให้ถูกกิจที่ควรทำทำไมเป็นเรื่องของความทุกข์คุณต้องทําความเข้าใจนะขันธ์หน้าต้องทาความเข้าใจแต่อะไรที่มันจะทําให้เราติดกับขันธ์ห้าเป็นความเหนืดความเยิม่มความเหนียวความแน่นความยึดโยงพวกนี้ต้องละมันเสียย้ายมันมีอยู่ในใจของเราพระบริจาคธรรวบังท่านบอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยได้ทําการละตัณหาให้สิ้นแลธรรมฟังจึงสามารถที่จะมาบอกกับเราได้ว่าตัณหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัณหามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ โทษของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้ววิธีการที่จะละมันได้คือต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นั่นคือให้เราปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดตม็มวังอย่าสับสนเรื่องของตัณหาต้องให้ละเสียตม็มวังอย่าเอามันเอาไว้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิด,กดความทุกข์สิ่งที่เราจะต้องทําจัดการกับเรื่องของตัณหานั้นคือเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องละมันเสียข้าพเจ้าพระมหาไยบูณพิปุโนจากวัดป่าดอนนโศกเจริญปกน